ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2561นะครับโดยการเน้น6ยุทธศาสตร์สำคัญยึดปกป้องสถาบันสร้างความมั่นคงและเร่งปฏิรูปตำรวจครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการมอบนโยบายปีงบประมาณประจำปี2561ที่ห้องประชุมบุญญจินดาสโมสรตำรวจทางนี้เพื่อมุ่งเน้นการทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมีความโปร่งใสชัดเจนด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมทั้งกำหนดนโยบายบริหารงานให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีการกระจายอำนาจลงสู่ระดับพื้นที่โดยเฉพาะสถานีตำรวจจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านมุ่งเน้นเป้าหมายการปฏิบัติงานยึดถือหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เป็นมาตรฐานสากลโดยยึดถือค่านิยมร่วมกันพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่รักของประชาชนทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และเป้าหมายตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสามัคคีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถมุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนดไว้โดยในปีงบประมาณ2561สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงมุ่งเน้นภารกิจตามเป้าหมายสำคัญ6ประการที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสูงสุดนั่นคือ1การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์2การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม3การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม4การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ5การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียนและ6การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจครับ